จะเปลี่ยนบรรยากาศพาทุกท่านมากรี๊ดพี่แจ็คสันหวังกันหน่อยสาวๆด้วยกันจะเข้าใจดีแต่ว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยคุณแม่บ้านไหนแม่แปลว่ามีลูกนะมานั่งกรี๊ดพี่แจ็คอยู่แบบนี้เรียกพี่แจ็คพี่แจ็คเวลาพี่แจ็คออกมาก็กรี๊ดกรี๊ดลูกอาจจะบอกได้ว่าแม่จะตกนรกนะทำแบบเนี้ยเป็นใครไม่กรี๊ดเจอพี่แจ็คแบบนี้เป็นใครก็กรี๊ดอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทีนี้บุคคลที่บอกว่าแม่จะตกนรกอันนี้เป็นลูกสาววัย7ขวบค่ะเขาเขียนบันทึกเอาไว้ดิฉันอ่านให้ฟังเลยน้องวันใหม่เขียนบันทึกเอาไว้ว่าแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ดูนักร้องข้ามกำแพงไปก็กรี๊ดไปแม่แอบชอบผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่น่าจะเกรงใจพ่อบ้างแม่ต้องตกนรกเพราะว่าผิดศีลข้อ3รักเดียวใจเดียวแจ็คสันหวังไม่ผิดอะไรแต่ว่าแม่ผิดเองเพราะว่าแม่แอบรักเขาจบโอ้โหมีคำว่าจบด้วยมีคำว่าจบทีมงานซูมรูปให้หน่อยดิฉันชอบรูปมากเลยอ่ะมีภาพประกอบมีภาพประกอบที่น้องวันใหม่เขาวาดรูปแม่เขาเอาไว้คุณผู้ชมเป็นภาพคุณแม่อ่ะเดี๋ยวคุณดูนะแม่เพจแม่ไปแอบรักเขาคุณแม่นั่งอยู่หน้าทีวีแล้วแม่แต่กระทั่งหันหลังอ่ะยังรู้เลยว่าแม่กรี๊ดอยู่แล้วทำท่าแบบเดียวกับดิฉันเลยอ่ะเวลากรี๊ดอ่ะมือสองข้างมันจะยกขึ้นมาแล้วก็กรี๊ดกรี๊ดอยู่แบบนั้นนะคะคุณรู้เก็บรายละเอียดดีมากนะคุณดูสิคุณแม่นั่งดูจอทีวีรายการดังใช่ไหมแล้วในจอทีวีเป็นรายการนั้นจริงๆก็มันเป็นกำแพงสองฝั่งไงเป็นรายการที่มีน้องมิลลิมาแล้วก็มีแขกรับเชิญอยู่ข้างหลังกำแพงเป็นพี่แจ็คสันหวังอ่ะคุณผู้ชมน้องวันใหม่พอเห็นแม่เป็นแบบนั้นน้องบอกแม่ทำผิดนะแม่ทำอะไรอ่ะน่าจะเกรงใจพ่อเขาบ้างแม่ต้องตกนรกแน่ๆแล้วไปแอบชอบผู้ชายคนอื่นแบบนี้คุณแม่เขาเอารูปเนี้ยคุณผู้ชมโพสต์เอาไว้ใน Facebook บันทึกของวันใหม่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าโถลูกเอ้ยอยู่ดีๆแม่ก็ทำผิดศีลผิดแท้ๆคุณแม่เนี่ยผิดแท้ๆเลยค่ะน้องวันใหม่7ขวบป.2เองคุณผู้ชมคุณแม่ดวงใจหรือว่าคุณแม่อริสนะคะอยู่ภายในพื้นที่บ้านโป่งราชบุรีคุณแม่เล่าว่าคือวันนั้นเนี่ยนั่งดูแจ็คสันหวังกันแล้วคือแหมถ้าเราชอบใครสักคนนะคุณผู้ชมหากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มันมีความรักแล้วมันเก็บเอาไว้ไม่อยู่จริงๆก็กรี๊ดออกมาลั่นบ้านลูกก็เลยเข้าใจผิดว่าแม่จะนอกใจพ่อแบบนี้ไม่ได้นะเขาเป็นผู้ชายคนอื่นนะแม่จะไปรักเขาได้ยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่ต้องอธิบายนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเขาสอนศีล5ไงคุณข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ห้ามขโมยของห้ามลักทรัพย์แล้วก็ข้อ3เราต้องรักเดียวใจเดียวถ้ามีแฟนแล้วเราห้ามไปยุ่งกับคนอื่นแล้วแม่จะไปกี๊ดคนอื่นที่มันไม่ใช่พ่อแบบนี้ได้ยังไงอยู่กันมาจนน้อง7ขวบเนี่ยวันใหม่อาจจะไม่เคยเห็นแม่พ่อวันนี้หล่อจังเลย ลูกอาจจะไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้ภายในบ้านคุณแม่ต้องอธิบายอย่างละเอียดเลยค่ะแจ็คสันเขาเปิดมาเป็นแจ็คสันเราก็กรี๊ดไงพอกรี๊ดแล้วนี่ลูกสาวก็เลยบอกว่าเอ้าแม่นี่เขาเป็นใครอะแล้วแม่กรี๊ดทำไมอะไรเงี้ยเป็นอะไรทำไมต้องกรี๊ดอะไรเงี้ยค่ะเขาทราบไหมคะว่าคุณแจ็คสันแบบนี้คือเป็นนักร้องดังมากเลยไม่เขาไม่เขาทีแรกเลยเขาไม่ทราบว่าเป็นนักร้องดังหรืออะไรเงี้ยแต่บอกเขาว่าเนี่ยเขาเป็นนักร้องเป็นนักร้องเกาหลีแล้วก็ดังมากอะไรเงี้ยค่ะก็เล่าให้เขาฟังเขาทราบแล้วค่ะว่าแม่กรี๊ดดาราธรรมดากรี๊ดนักร้องปื้มเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่แค่กรี๊ดดารากรี๊ดนักร้องเฉยๆลูกแม่ไม่ได้นอกใจพ่อต่อให้แม่จะไปกรี๊ดใครก็ตามพ่อหนูก็ยังเป็นที่หนึ่งในดวงใจของแม่เสมอโอ้ยน่ารักมากจริงคุณผู้ชมส่วนที่น้องมีการจดบันทึกแบบนี้แล้วคุณแม่โพสต์ก็คือมาจากที่ก่อนหน้านี้ลูกสาวมีปัญหาพูดไม่ชัดแล้วก็ส่งผลต่อบุคลิกภาพแล้วก็การเขียนก็เลยพากันไปหาคุณหมอคุณหมอบอกแม่ครับลูกสาวเนี่ยถ้าอยากจะแก้ไขให้ฝึกอ่านออกเสียงทุกวันแล้วทีนี้เนี่ยมีอยู่เพจนึงคุณผู้ชมเรไรไรวันไม่รู้มีใครได้ตามไหมน้องต้นหลิวเขาจะเขียนบันทึกคุณแม่เขาจะให้ลูกสาวเขียนบันทึกค่ะเขียนทุกวันเลยแล้วก็มีภาพประกอบน้องเนี่ยก็เลยไปมีน้องต้นหลิวเนี่ยเป็นไอดอลในเพจเลไลมีสายลมก้อนเมฆด้วยโอ้ยน่ารักดิฉันติดตามเพจนี้อยู่น้องก็เลยเอามาฝึกเขียนแล้วปรากฏว่าอุ้ยดีขึ้นจริงๆนะคะพัฒนาการด้านการเขียนการใช้ภาษาการอ่านออกเสียงดีขึ้นทุกด้านเลยแล้วความฝันของน้องวันใหม่ก็บอกว่าโตขึ้นอยากจะเป็นนักเขียนบทละครอยากเขียนบทภาพยนตร์ค่ะอยากจะเขียนให้พี่เบลล่ากับพี่ณเดชน์เนี่ยได้เล่น
หนูมาถูกทางแล้วใช่ลูกเออเพราะว่าถ้าเกิดจะหวังให้เขียนให้พี่สุภโชคเนี่ยโอ้โหป่านนั้นเล่นเป็นคุณทวดแล้วใช่เออแล้วน้องเขียนเป็นระเบียบปลายมือสวยด้วยนะฮะเก่งมากบอกเลยว่าเป็นคุณพ่อน้องวันใหม่เนี่ยรู้สึกอิจฉาสบายใจมีน้องวันใหม่เป็นกล้องวงจรปิดเห็นแม่ไปกรี๊ดผู้ชายคนไหนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขียนบันทึกแล้วเอาไปให้พ่ออ่านแม่ต้องตกนรกแน่ๆโดนเลยเออน่ารักจังเลยตามประสาเด็กเขาอ่ะนะครับคุณผู้ชมฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย